สวัสดีครับทำไมงูนั้นถึงกินหางตัวเองงูเป็นสัตว์ที่น่าหลงใหลและมีพฤติกรรมที่น่าสนใจหลากหลายแบบครับหนึ่งในพฤติกรรมที่ทําให้หลายคนนั้นสงสัยก็คือการที่งูนั้นกินหางของตัวเองมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เพียงแค่แปลกแต่ยังสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวงูเองได้วันนี้เราจะไปทําความเข้าใจถึงเหตุผลที่งูบางตัวนั้นกินหางของตัวเองกันและมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวอย่างไรบ้างครับ 1. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาหาร1ในสาเหตุหลักที่ทําให้งูนั้นกินหางตัวเองก็คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาหารครับงูบางชนิดอาจจะมีความหิวหรือรู้สึกเครียดจนทําให้พวกมันนั้นสับสนแล้วก็เข้าใจผิดว่าหางของตัวเองนั้นเป็นอาหารครับการที่งูต้องอยู่ในพื้นที่จํากัดหรือไม่มีอาหารที่เพียงพออาจจะทําให้เกิดพฤติกรรมนี้ได้ 2. สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมครับการเลี้ยงงูในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นการให้แสงสว่างที่มากเกินไปหรือไม่เพียงพออุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมหรือพื้นที่ที่คับแคบอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้งูนั้นเครียดและแสดงพฤติกรรมที่ไม่ปกติครับการที่งูไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มันนั้นกัดหางของตัวเองได้ครับ 3. ปัญหาสุขภาพเช่นโรคผิวหนังการติดเชื้อหรือว่าปรสิตอาจจะทำให้งูนั้นรู้สึกไม่สบายและพยายามจะกัดหางของตัวเองครับเพื่อบรรเทาอาการปวดหรือว่าคันปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยสัตวแพทย์เพื่อป้องกันไม่ให้งูนั้นเกิดพฤติกรรมนี้ต่อไป 4. พฤติกรรมที่สืบทอดมาบางครั้งพฤติกรรมการกินหางของตัวเองอาจเกิดจากพันธุกรรมหรือว่าการสืบทอดพฤติกรรมจากพ่อแม่งูที่มีพฤติกรรมนี้อาจมีแนวโน้มที่จะส่งผลพฤติกรรมไปยังลูกหลานมันด้วยวิธีป้องกันและก็แก้ไขเพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมการกินหางของตัวเองเจ้าของงูนั้นควรให้ความสำคัญกับการดูแลสภาพแวดล้อมและสุขภาพของงูครับ 1. จัดเตรียมอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมตรวจสอบให้งูนั้นได้รับอาหารที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอ 2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมดูแลให้งูนั้นมีพื้นที่กว้างพอและมีการควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่างที่เหมาะสมครับ 3. ตรวจสุขภาพเป็นประจำพาไปพบสัตวแพทย์เมื่อตรวจสุขภาพและรักษาโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น 4. สังเกตพฤติกรรมหากพบว่างูนั้นเริ่มมีพฤติกรรมการกัดหางของตัวเองควรหาสาเหตุและก็แก้ไขทันทีครับเป็นอะไรบ้างครับการที่งูนั้นกินหางของตัวเองอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวงูการที่เจ้าของให้ความสนใจแล้วก็ดูแลอย่างถูกวิธีสามารถช่วยป้องกันแล้วก็แก้ไขพฤติกรรมนี้ได้ครับทำให้งูนั้นสามารถมีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็สุขภาพดีด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ